สวัสดีครับพาท่านมาชมมวยอีกไฟหนึ่งครับซึ่งไฟนี้ก็เป็นการชกของเจ้าปลาไหลใส่สเก็ตนะโอ้โหนี่เลิศศิลาชุมแพทั่วโอ้โหถ้าย้อนไปเลิศศิลาตอนที่แกกำลังวัยหนุ่มนะครับนี่ก็เป็นสุดยอดฝีมือนะครับอีกคนหนึ่งของประเทศไทยครับโอ้โหการชกของพี่แกแต่ละไฟนี่เรียกได้ว่านี่ติดตาตรึงใจนะแฟนๆชาวต่างชาติครับเพราะว่าแกมีการออกอาวุธที่เนียนตานะครับแล้วก็นี่การหลบหลีกนะครับการหลบหลีกอาวุธนี่ได้ว่าการฉากการถอยนี่ถือว่าโอ้สเต็ปมวยแกขั้นเทพนะคนนี้นะยอดศิลาชุมแพทั่วยอดศิลาครับปัจจุบันก็30กว่าแล้วนะครับนะครับไฟนี้ก็เป็นการนะครับเดินทางมาชกที่ประเทศจีนนะครับนี่ชกกับโอ้โหนี่กะจะโอ้โหนี่บาทาลูกพักเลิศศิลาครับนี่นักชกจากประเทศจีนครับนี่ถังเหยาโอ้โหไม่ธรรมดานะทั้งเหยานี่โอ้โหเดี๋ยวเป็นนักชกที่มีอาวุธหมัดนี่หนักนะครับแกคว่ำนักชกไทยมาสองสามรายแล้วนะครับนี่ทั้งเหยาโอ้แต่ว่าเลิศศิลาวันนี้นี่แกให้สัมภาษณ์ก่อนชกนะครับว่าโอ้นี่ซ้อมมาดีมากเลยวันนี้นี่ดูโอ้โหเนื้อตัวเลิศศิลาครับโอ้โหนี่ดูบ่าครับนี่กล้ามเป็นมัดแกต่อยมวยครับมีจังหวะเร่งนะครับแล้วก็จังหวะผ่อนครับโอ้นี่เจอแบ็คคิกของเจ้าถังเหยาไปโอ้โหนี่แกแกล้งเจ็บแกล้งปวดก็มีนะโอ้โหนี่เป็นไงครับนี่ตีลังกาเตะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหเลิศศิลาครับไม่ธรรมดาแกต่อยมวยเหมือนแกมีความสุขนะกับชีวิตกับอาชีพนะครับมีจังหวะพลหนักพลเบานะครับนี่มีการซ้ายการขวาครับมีโยกมีโหนี่บางทีแกก็ยียวนครับกวนประสาทนักชกคู่ต่อสู้นะครับวันนี้ดูว่าทั้งเหยานี่จะมาแก้เกมนะครับด้วยไม้ตายท่าไหนครับนิวนี่เป็นนะการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งนะเพื่อนนะนี่ชก3นะครับนาทีนะแล้วก็พัก3นาทีนี่เป็นรายการนะครับที่จัดให้ชกกันที่ประเทศจีนน้ำหนักการชกก็70กิโลกรัมนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะนี่ไม่ให้ใช้ศอกนะครับตีเข่าก็ห้ามล็อกคอตีเข่านะครับยกที่1ครับดูสีหน้าสีตาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเชิญมาชมยกที่2กันได้เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับนะโหนี่ถังเหยาปรีเข้าหาเลิศศิลานะโอ้โหนี่เกไม่รู้จักฉายาหรือเปล่านะโหนี่ปลาไหลใส่สเก็ตครับนี่ปลาไหลว่ามันลื่นแล้วนะโอ้นี่ใส่สเก็ตแล้วมันก็จะต้องลื่นเป็นคูณ2ว่าอย่างนั้นไปนี่โอ้หืมทำท่าว่าจะเตะไม่เตะครับตัวก็เตะดื้อๆนี่แหละฮะจะว่าไปครับนักชกต่างชาตินะฮะที่จะมาเจอกับเจ้าเลิศศิลานี่ก็น่าจะมีการนะครับวางแผนแล้วก็มีการเตรียมตัวครับนี่วางมาการแก้เกมแต่ว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าบนเวทีครับมันไม่เหมือนกับการแก้เกมมานะเพื่อนนะ1บวก1เท่ากับ2ครับมันก็ใช่ครับแต่ว่าโอ้โหบนเวทีเนี่ยมันจะเป็น4บวก4นะฮะก่อนที่จะเป็น1บวก1นะครับต้องแก้ไขปัญหาเอาโอ้ในถังเหยาไม่สนใจครับโอ้โหเลือดเสียละเป็นใครนี่ครับนี่กัดสายหน้าโอ้โหแบ็คคิกลูกนี้ไม่ทันระวังตัวครับมีโอกาสนี่เราโดนท้องจุกเอาดื้อๆนะนี่แบ็คคิกเบิ้ลเลยนะครับเพื่อนนะโอ้โหแหมชมนิดชมหน่อยไม่ได้นะโอ้โหนี่แบ็คคิกแล้วแบ็คคิกอีกครับนี่นักชกจากประเทศจีนโอ้โหเลิศศิลาลงนี้ก็จับขาละมีการขอโทษขอโพยครับโอ้โห
ลีลาแล้วก็ประสบการณ์บนเวทีของพี่เกก็นี่สองได้กว่าไฟนะเลิศศิลาเนี่ยก็โอ้โหทุกวันก็เป็นอาจารย์แล้วนะครับแกฝึกมวยนะครับแกฝึกมวยนะเกนนินที่นะครับฝึกจังหวะการหลบนะครับเลิศศิลาภูเก็ตทุกทีมนะแล้วก็เลิศศิลาชุมแพทัวก็มีหลายค่ายนะก็ซื้อตัวไปจังหวะสเต็ปขาแกดีมากนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนี่จะมาโอ้โหสเต็ปเหมือนแกมาได้นะมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะอาศัยการสะสมประสบการณ์นะครับเพื่อนนะการมองซ้ายมองขวาครับรู้ว่าคู่ต่อสู้จะออกลูกไหนมาครับประสบการณ์บนเวทีจะเป็นเครื่องนะครับสอนเราเองนะครับนี่ดูจังหวะการเย็บนะแกรู้ว่าเย็บแล้วคู่ต่อสู้จะเป็นยังไงนะครับดูนะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคนนี้นี่ครับนึกอยากจะถีบก็ถีบนะครับนี่มีการยกมือนะครับแตะนวมขอโทษขอโพยอ๋อหมดยกที่สองไม่ธรรมดานะนี่เลิศศิลาวันนี้เจอกับโอ้โหนี่นักชกชาวจีนครับยังไม่อายุมากเท่าไรนะครับนายสดจดถังเหยาะไม่เป็นการเสียเวลายกที่3ก็เริ่มขึ้นมาเดินเข้าหาเทคเช่นเดิมนักชกชาวจีนโอ้โหนี่จะอาศัยในความสดบทความเชื้อราโอ้โหจะบทได้หรือเปล่าครับจะอาศัยความสดในบทความเชื้อราโอ้โหนี่กระโดดแทงโหลูกนี้ว่ายังไงโอ้ว่ายังไงครับนี่ไม่สนใจนะฮะโอ้เจ้าถังยาวครับนี่โอ้โหนี่เดินโอ้โหนี่เวียงหมัดลูกนี้นี่อันตรายนะโอ้โหนักชกที่เก่งๆนะพวกกุหลาบดำนะพวกเมืองไทยนี่โอ้โหนี่โดนแล้วก็จอดมาหลายรายแล้วนะประเภทนี้หมัดเวียงอย่างนี้นะครับเพื่อนนะโอ้โหไม่ทันระวังตัวครับนี่ไม่ทันป้องกันนี่จบหลายรายแล้วนะนะครับกวางเก่งซิกเขานี่เป็นนักชกชาวจีนเพื่อนโอ้โหนี่แบ็คคิกแบ็คคิกก็ไม่ธรรมดานะมีทั้งแบ็คคิกมีทั้งซุปเปอร์แบ็คคิกนะครับโอ้โหแล้วก็หมัดเวียงนะครับเพราะว่านี่นักชกชาวจีนทุกวันนะครับการออกอาวุธนะฮะแม่ไม้มวยไทยนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าโอ้โหนี่แกนะครับฝึกฝนนะครับว่าแม่ไม้มวยไทยนะครับมีกี่กระบวนท่านะโอ้โหนักชกชาวจีนนักชกจากยุโรปทุกวันครับมีการฝึกซ้อมนะฮะมีการจ้างเทรนเนอร์ที่โอ้โหนี่เป็นระดับตำนานนะครับไปให้ไปฝึกสอนนะครับยังประเทศฝรั่งเศสนะครับแถบยุโรปก็โอ้โหทุกวันเยอะแยะมากมายนะเพื่อนนะทุกวันนี้ต้องระวังนะครับนักชกชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าโอ้โหนักชกชาวจีนนี่ไม่ได้กินข้าวเหมือนตอนนะกินขนมปังนะเพื่อนนะขนมปังพวกไขมันนะครับนี่พวกกระดูกมันก็จะยาวแล้วมันก็จะใหญ่เห็นไหมครับนี่สรีระร่างกายก็จะได้เปรียบคนไทยครับแต่ว่าชาวจีนก็นะครับกินข้าวเหมือนกันก็ไม่น่าจะได้เปรียบนะครับเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงครับเจ้าถังเยาโอ้โหนี่ยกที่3ครับเกก็ยังไม่หยุดเดินครับนี่โหนี่เดินต่อยเดินเตะโอ้โหนี่จะอาศัยความสดบทความชราว่ายังไงโอ้โหนี่ความสดจะบทอยู่หรือเปล่าครับพับนอกเบาๆโอ้โหเลิศสุดละครับเดินหางี้ก็เคลียร์ขาหน้าครับนี่โหของชอบแล้วก็ของมักนี่ครับเคลียร์ขาหน้าของมักแล้วครับจับแล้วก็เวียงถ้าต่อยอย่างนี้ก็โถทั้งวันแล้วครับคงชอบเก้แล้วครับหมดยกที่3ว่ายจังไดโอ้ยหน้าตาสีหน้าสีตาไม่ดีเอาเส้นเลยนักชกชาวจีนดูการชูมือนะกรรมการจะว่ายอย่างไรว่ายอย่างไร
จะชูมือให้ใครครับโบชูมือให้ใครครับดูอีกทีเนอะตอนนี้ก็กำลังไล่อ่านคะแนนอยู่นะครับผู้ประกาศบัติโก้เรียบร้อยครับจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนี่เลิศศิลาภูเก็ตทุบทิมแล้วก็เลิศศิลาชุมแพทัวร์ครับได้รับการชูมือไป